ผีกะคืออะไรนั่งบ่าเลียหน้าตัวช่วยมนต์เสน่ห์ความงามจากละครสุดฮอตอยู่ในขณะนี้นะครับวิญญาณแพทย์สยามจากช่อง8ที่ว่าด้วยเรื่องราวชิงรักหักสวาทมีทั้งใช้เล่ห์มนต์คาถาและผีเพื่อความงามให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการซึ่งจะมีการพูดถึงผีกะผีพื้นบ้านทางภาคเหนือของไทยนะครับและคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าผีกะคืออะไรผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผีกระหรือผีกระสือนะฮะมีลักษณะคล้ายผีปอบเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของคาวนะครับและมักเป็นผีที่เกิดจากการเล่นไสยศาสตร์หรือทำผิดข้อห้ามคนที่เลี้ยงผีกะนะครับเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้และจะวางไว้บนเพดานบ้านนะครับเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองนะครับส่วนคนที่เริ่มนำมาเผยแพร่ผีกะคือพวกลิเกนะครับพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่าผีกะพระนางที่มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆ2ตัวนะครับและมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยงผีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงที่ขี้เหร่แค่ไหนพอตกกลางคืนนะฮะมันก็จะเลียหน้าทำให้ยิ่งดึกยิ่งดูดีนะฮะการเลี้ยงผีกะจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงเวลาหนึ่งและแพร่หลายไปในจังหวัดต่างๆที่ภาคเหนือนะฮะผีกะนอกจากมีคุณแล้วก็มีโทษมหันต์เช่นกันโดยหากใครเลี้ยงไม่ดีหรือปล่อยให้อดๆอยากๆมันก็จะทำให้เจ้าของนะฮะกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านชอบกินตับไตไส้พุงและจะต้องหาหมอผีมาไล่อยู่เป็นประจำนะครับขอขอบคุณภาพประกอบสวยๆนะครับจากละครวิญญาณแพทย์สยามทางช่อง8ที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ